เอมี่กลิ่นประทุมควงเปปเปอร์รัฐศาสตร์และเพื่อนเพื่อนนักแสดงอีกครับข้างมาร่วมพิธีบวงสรวงสะพายก้นครัวละครเรื่องใหม่แนวตลกสนุกสนานเรื่องราวของผู้รักสมัยใหม่ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ครอบครัวที่ยึดหลักจารีตประเพณียอมรับเรื่องนี้เหล่านักแสดงรับรองระดับความฮาที่ไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังแน่นอนค่ะก็ตื่นเต้นนะคะจริงๆก็ยังไม่เคยเจอพี่เปปเปอร์เลยก็เป็นครั้งแรกที่มาได้มาร่วมงานกันก็ดีใจค่ะอ่านเนื้อเรื่องแล้วดูท่าทางมันจะสนุกแล้วก็มีมุกมีอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักระหว่างคนสองคนที่รักกันแล้วก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันไปมันขนาดไหนก็มันขนาดไหนก็จากเลเวล1ถึง10ก็สัก 9.9 เนาะส่วนสีสันของเรื่องต้องยกหน้าที่ให้ปีใหม่สมนรัตที่มาในมาสนางงามสุดเปิ่นค่ะละครเรื่องนี้จะเป็นคนแต่งตัวเยอะมากเพราะว่าเป็นนางงามแล้วก็ตัวเองต้องแบบต้องสวยอยู่ตลอดเวลาอะไรที่หยิบมาแล้วแต่งตลกได้ก็จะใส่อะไรอย่างเงี้ยสีสันจะเยอะมากปากจะแดงแต่งหน้าจะจัดชุดจะแบบเป็นลายดอกเบื้องหลังการถ่ายทำของละครสะพายก้นครัวเที่ยงบันเทิงและเส้นทางบันเทิงมีมาให้ชมอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ